ลายเมียนไปลนในชนามในเมียนอมน้อยพอลนังเมียนดำไลอ้อประซาอาจตัวตัวยกบ้านกสิกรดำเมียนไปลนนังมนตรีกสิกรรมบ้านเลือกลาท่านรถดาวประมลพอลพลายเมียนไปลนขนมคายตุลาชนามปีปวนมาภัยบุญนี่ดำไลนังเตอร์นพอลพลายเมียนไปลนเมียนเพียบอประซาดอยสาคาไทยตัวตัดดอลนังอากาศเทียดอมน้อยพอลโลกส่วนจุมอนุประเทียนสมาคมเมียนไปลนปราบซาปอร์เมียนขนมสกท่ากสิกรบ้านจับดามประมลพอลบรรดาบรรดาเนตดาวมรดาวนี่ได้ตัวบ้านเตอร์นพอลอประสาดซาบอดไปซาดอรบกสิกรนังเมียนเพลียงทะเลจราดได้อมน้อยพอลดอลดำนำเมียนกสิกรมวยจำนวนบานเลือกลางท่าตำหงพไตได้ดำพลายเมียนมวยหัตตาอาจตัวตูบานตนพอลเมียนประมาณใบตอนลกเงินชายรติภูริรถาพิบาลตัวตูบันตกจีอาแกนโยในอาแกนโยกทานกสิกรรมเมียนประสาเนธไงตีมภัยปรามคายตุลาชนามปีปอนมภัยบุญถาตนพอลพลายเมียนไปเลินนังดำไลเมียนละคณะอประสาเหมือนเมียนปัญหาจอดจีอุปสรรคจราจรเตะคณะประจีกสกอได้ตัวตัวบันกาจบบัญชีอนวัตกสิกรรมละอก็กดบานอนวัตบานตรมตรึหายการนอมเจนเตจันบานดอยรลุนกรมหุนชายนาจินวอยานนังดำนางสหกุมพลายเมียนไปลินบานจกกจสัญญาติงพลายเมียนไปลินขนมดำไลใบปอนเรียลขนมมวยกิโลกรัมสำหรับประเดกาทำไมชนามปีปอนมาไปบุญโปลเกอร์เมียนดำไลเตียบเจียงชนามมนบันติกลูกซูนจุมอนุประทินสมาคมเมียนไปลินเรียลเคินท่าดำไลใบปอน500ក្នុង1គីឡូក្រាមអាចទទួលយកបានប្រសិនបើកសិករចេះថែទាំមានត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសនោះគឺកសិករនឹងអាចចំណេញយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកិត្តិកម្មឆមាសទី1ឆ្នាំ2024ការនាំចេញផ្លែមៀនស្រស់របស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រាប់បានជាង 1,400 តោនកើនឡើងជាង 120% និងកិត្តិកម្មជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ$22,000,000បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាននាំចេញផ្លែមៀនស្រស់មានបរិមាណសរុបជាង 17,497 តោនគិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 24.75 លានដុល្លារ